มหรสพชีวิตเรื่องยาวอดีตลูกรักเจ้าพระยาอย่างบิ๊กโจ๊กที่มีอายุราชการยาวถึงปี2574ยังคงเดินหน้าประชาดะต่อเนื่องวันก่อนฟาดงาไปอีกรอบยื่นปปช.จัดหนักร้องทุกข์กล่าวโทษพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งพนักงานสอบสวนกว่า200คนปฏิบัติหน้าที่มิชอบขณะวันที่25เมษายน2567ทนายตั้มไร้ติ๋มให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนที่สน.เตาปูนและคาดว่าฝั่งตรงข้ามเตรียมกระสุนหนักเตรียมถล่มบิ๊กโจ๊กคืนอีกชุดใหญ่เช่นกันทั้งนี้ตลอดอายุราชการของบิ๊กโจ๊กนั้นเชื่อกันว่าลมใต้ปีกลูกใหญ่ที่สุดที่หนุนนำให้ผงาดขึ้นเป็นบิ๊กตำรวจได้นั่นคือบิ๊กป้อมป่ารอยต่อซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่มากบารมีครับประเทศในช่วงเวลาหนึ่งถนนทุกสายวิ่งเข้าหาฝากตัวรับใช้นายกลายเป็นสิทธิ์หลวงพ่อป้อมกันมากมายซึ่งบางรายยังเกี่ยวรัดในวงอำนาจได้อยู่แต่บางรายก็จบไม่สวยเจอวิบากกรรมอ่วมอรทัยกันไปหนึ่งในนั้นก็คือบิ๊กโจ๊กนั่นเองที่ตอนนี้ไม่หวานเสียบอีกแล้วหันมาเล่นบทดุดันชนแหลกตายกันไปข้างบิ๊กโจ๊กนั้นแม้เจ้าตัวจะเคยออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเด็กบ้านป่ารอยต่อแต่ทว่าเป็นที่รู้กันว่าเขามีสายใยของบิ๊กป้อมที่คอยอุ้มสมดูแลตามรายงานข่าวระบุว่าบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์เป็นคนชักนำให้มารับใช้นายฉะนั้นบิ๊กโจ๊กจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานและคดีอีกมากมายต่อมาเมื่อลูกพี่โรยลาในอำนาจบิ๊กโจ๊กต้องเผชิญกับมรสุมหนักๆแถมลูกพี่ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักเพราะอำนาจไม่ได้เบ่งบานขับบ้านขับเมืองช่วงท็อปบูธปกครองประเทศอีกแล้วสิทธิ์หลวงพ่อป้อมคนที่2ศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐและองครักษ์พิทักษ์ลุงป้อมเคยสร้างเรื่องฮือฮาห้อยเหรียญทองรูปหน้าลุงป้อมแต่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะสะกดชื่อและนามสกุลของคนที่ต้องประจบผิดเพี้ยนอย่างมากต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายศิระต้องสิ้นสุดลงหลังถูกจำคุกตามคำพิพากษาศาลในคดีช่อโกงเมื่อ26ปีก่อนนอกจากนี้ยังคงต้องต่อสู้คดีหมิ่นประมาทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อีกด้วยสิทธิ์หลวงพ่อป้อมคนที่3เอปรีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรี4สมัยอดีตดาวดังค่ายพลังประชารัฐแพ็คคู่อยู่ทีมเดียวกับศิระคอยปกป้องรัฐบาลประยุทธ์ต่อมาพ.ศ.2565ปิดฉากชีวิตทางการเมืองเมื่อศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของปรีนาเป็นเวลา10ปีรวมถึงไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตและเมื่อจบศึกเลือกตั้งปี2566เธอโพสต์ในทำนองสะบั้นรักลุงป้อมจากนั้นก็โรโปรไฟล์มาตลอดสำหรับสิทธิ์หลวงพ่อป้อมที่ยังคงมีบทบาทในแวดวงการเมืองและการตรวจสอบมีอยู่2รายคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธรรมนัสรับใช้บิ๊กป้อมยาวนานตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี2562ต้องมรสุมอยู่พักใหญ่ๆงัดข้อกับลุงตู่ต่อมาเมื่อลมเปลี่ยนทิศเขากลับมาเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแถมยังได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นด้วยแต่บทบาทของเขาในฐานะเจ้ากระทรวงเกษตรก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักน้องรักบิ๊กป้อมอีกคนคือบิ๊กกุ้ยพลตำรวจเอกวัชรพลประสาทราชกิจประธานปปช.อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในรัฐบาลบิ๊กตู่โดยบิ๊กกุ้ยได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและบิ๊กกุ้ยมีวาระ9ปีซึ่งจะครบธันวาคม2567นี้ส่วนน้องรักอีกคนของบิ๊กป้อมคือบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังเกษียณยังถูกลือว่าอยู่เบื้องหลังการเมืองในหลายมิติอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าสิทธิ์หลวงพ่อป้อมเบอร์ต้นๆอย่างบิ๊กโจ๊กจะมีจุดจบเช่นไรจะกลับมาได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วย่อมหนีไม่พ้นกรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเอง